องค์การอนามัยโลกเผยว่าพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงในประเทศนอกทวีปแอฟริกาทั้งหมด780คนเพิ่มขึ้น3เท่าจากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีราว257คนหลังจากที่โรคดังกล่าวได้แพร่เชื้อใน27ประเทศที่พบการระบาดได้ยากมาเป็นเวลา3สัปดาห์องค์การอนามัยโลกระบุในรายงานสถานการณ์ระบาดของโรคฝีดาดลิงล่าสุด ตัวเลขผู้ป่วยโรคฝีดาลิงในประเทศนอกทวีปแอฟริกาในช่วงสาสัปดาห์ที่ผ่านมาอัดต่ำกว่าความเป็นจริงแต่ยังคงประเมินให้โลกนี้มีความเสี่ยงระดับปานกลางทั่วโลกทั้งอย่างระบุว่าพบผู้ป่วยโรคฝีดาลิงรายใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ รวมถึงผู้ป่วยรายใหม่จำนวนไม่มากในเม็กซิโกอาเ์เจนตินามร็อกโกและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสหรือ UAE ขณะที่อังกฤษมียอดผู้ป่วยโรคฝีดาลิงมากที่สุดถึง207คนตามด้วยสเปน156คนและโปรตุเกส138คน แต่ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้องค์การอนามัยโลกยังรายงานว่ามีบางประเทศพบผู้ป่วยโรคฝีดาดิงรายใหม่ที่ไม่มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยสะท้อนว่าห่วงโซ่การติดเชื้ออาจขาดตอนไปเพราะตรวจไม่พบเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทำให้มีแนวโน้มสูงที่จะพบผู้ป่วยโรคฝีดาดิงรายใหม่ในประเทศอื่นๆ รวมถึงทำให้การแพร่กระจายมากขึ้นนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังระบุว่าผู้ป่วยโรคฝีดาลิงจำนวนมากไม่มีอาการเหมือนในภาพถ่ายทางคลินิกที่เห็นกันทั่วไปแต่มีผู้ป่วยบางรายเผยว่ามีตุ่มหนองเกิดขึ้นบนผิวหนังก่อนอาการอื่นๆเช่นมีไข้ปวดหัวอาการบวมปวดหลังปวดกล้ามเนื้อรวมถึงผื่นคัน